จะถามว่าของใครเพราะไม่ใช่ของผมสวัสดีครับผมมิสเตอร์แม็กบอทครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สนามบีบีกันคอมแบทโซนกับท็อปแอร์ซอฟปืนที่ผมใช้ในวันนี้นะครับไม่ใช่ M4 ไซส์เกรดแต่ว่าเป็น AK ทรงเทคนิคนะครับที่เพื่อนผมฝากเอาไว้ก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดที่ใหม่ๆส่วนคลิปในวันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับมาครับจะถามว่าของใครเพราะไม่ใช่ของผมโคตรหนักเลยว่ะไม่ได้เล่นตอนแรกว่าจะเล่นแบบไม่ใส่ดอทจะเล่นศูนย์เปิดแต่ดูมันให้กระสุนหลังมาศูนย์หน้ามันไม่ให้มาลองเล็งดูดิมันจะลอยๆอ่ะโอเคมันต้องเล่นขาเตี้ยพี่ขาเตี้ยไม่มีไม่ได้เอามาฟังเสียงดิคิดว่าแรงได้เท่าไหร่ไม่ถึงตรงมากเลยจะเสียจะถึงอยู่เล็งโคตรยากเลยเนี้ยไม่ถนัดไม่ขับข้ามสองสามสี่โอ้ยหาดอทไม่เจอยิงยากจังโอ้โหยังไม่ทันยิงใครเลยผมก็ตายซะแล้วนะฮะบอกตามตรงว่ากูเล็งปืนไม่ได้เลยต้องเกินหน้าดันอ่ะโดนละโดนละออกหนึ่งออกแล้วออกแล้วไหน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 อยู่บังเกอร์ตรงนี้เกิดใหม่ได้ตัวนะครับเกิดใหม่ได้ตัวนะโอ้ตายแล้วโทษครับโทษครับสายหลุดสายหลุดโทษครับโทษครับโทษครับไม่เชื่อไม่คิดว่ามีตัวอยู่หน้าโอ้โหเล็งยากมากอ่ะคือตอดมันสูงกว่าพันท้ายแล้วแบบไม่ชินโคตรหนักเลยอ่ะผมสั่นเลยอันนี้เด็กรุ่นนี้อืมมันจะลอยๆหน่อยถ้าคนเล่น M4 มาถ้าอยู่กลางหรืออยู่1 2 3คนที่ไอ้เฝ้าเซฟกี่คนพี่เดี๋ยว3คน3คนเห็นมั้ยพี่ระวังระวังหัวระวังหัวโน่ช่วยได้เลยเนี่ยปืนนี้เราดูพี่นะพี่จะเข้าบังเกอร์นะได้มีอยู่ไหมหลังสุดเลยมาเจอแล้วเจอแล้วพี่ถึงโน่เลยโอ้หมวกล้อหมวกล้อฮะพี่ถอดหมวกล่อว่ะท็อปท็อปท็อปไม่เห็นว่ะมุมเนี้ยโอ้โห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 โ
หมดแล้วหมดแล้วยี่ไหนยี่ไหนตรงบังเกอร์โอเคสามสามนะฮะเกมนี้เฮ้ยโอ้โหเชียวเชียวเชียวสวยงามแต่เกิดแล้ววิ่งกลับที่เดิมเลยพี่ดูให้ที่เดิมที่เดิมที่เดิมแต่ละคนตกแล้วใช่ป่ะตกแล้วตกแล้วฝนตกแล้วไปครับเล่นคนน้อยก็สนุกกันครับเนี่ยแม่งมายิงแบบเงียบเตะยังไงโคตรยากมายิงเล็งแล้วหาเป้าไม่เจอเป็นไงกันบ้างผมกับคลิป AK นะฮะก็บอกเลยว่านี่เป็นการเล่น AK กระบอกนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยมันเอามาฝากเอาไว้ผ่านมาเป็นร่วมปีแล้วก็ยังไม่มาเอานะครับก็ไม่รู้มันทิ้งไว้ให้แล้วหรือเปล่านะทีนี้ว่างเฉยก็เสียดายไงลองลงสนามดูนะครับก็เฮ้ยส่วนตัวผมว่ามันโอเคนะแต่หลักที่ผมพลาดเลยคือผมเอาดอทขาสูงไม่ใส่ซึ่งจริงๆมันควรเป็นดอทนี้นี่มันควรเป็นดอทแบบเนี่ยขาเตี้ยนว่ะถ้าเตี้ยปุ๊บอะเวลาประทับเล็งอะมันจะหาเป้าง่ายกว่าผมเอาขาสูงมาใส่มันเลยหาเป้ายากซึ่งถามว่าถ้าไปเล่นอีกจะเปลี่ยนขาไหมก็คงไม่เปลี่ยนอีก เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องติดสะโขบแคนตรงนี้ถ้าผมใช้ขาเตี้ยว่าจะบังดอทเรียบร้อยโอเคครับคิดว่าคลิปนี้นะฮะก็คงมีคนถามถึงว่าปืนอะไรใช่ไหมให้รีวิวให้ดูนะครับก็รีวิวสั้นๆละกันนอนนี้ตัวนี้นะครับเป็น AK ของไซมาชื่อรุ่น CM076B นะถ้าจำไม่ผิดนะต้องดูที่กล่องน้ำหนักก็ประมาณ3โลครึ่งนะ3โลครึ่งอันนี้คือไม่รวมดอทนะถามว่างานดีไหมผมว่างานดีนะแต่นี่ถ่ายกลางคืนไงมันเลยไม่ค่อยเห็นแล้วอะแต่เนี่ยดูดิว้าวงานดีนะครับตัวนี้พันท้ายพับได้นะครับว้าไม่ธรรมดาพันท้ายพับได้นะครับเป็นพันท้ายแต่งเป็น CTR มาแล้วแต่มีเรื่องตลกของตัวนี้อันหนึ่งคือตอนแรกอ่ะผมกะไม่ใส่ดอทเล่นหรอกอย่างที่บอกต้นคลิปก็คือผมกะเล่นศูนย์เปิดเพราะว่า AK ต้องดิบๆใช่แต่ว่าดูมันให้ศูนย์หลังมาเว้ยแต่ดูศูนย์หน้ามันไม่ให้มา no มันจะเล่นยังไงวะนะครับแต่ว่าโดยรวมอื่นโอเคความแม่นยำจะบอกว่าตอนแรกอ่ะผมตั้งใจจะแต่งเป็นอันนี้นี่ตอนแรกผมตั้งใจใส่เป็นท่อเอทนะครับท่อของเอทอะซอฟ 6.02 นะแต่ว่าพอใส่ท่อเอทแล้วอ่ะมันแรงเกินก็เลยโอเคถอดออกอันนี้ก็เท่ากับว่าคลิปนี้ทั้งคลิปนะครับเป็นท่อเดิมทุกอย่างเดิมหมดแค่ความแรงอยู่ที่380ถามว่ากลุ่มกระสุนเป็นไงเอ้ยโอเคนะใช้ได้เลยอ่ะผมว่าคือความคาดหวังตอนแรกอ่ะที่แกะปืนมาคิดว่าโอเคเอามาทำเล่นเล่นเล่นแก้เบื่ออะไรงี้คิดว่ามันคงแบบทำใจด้วยซ้ำว่ามันต้องยิงห่วยอ่ะ okay. แต่แบบว่าเฮ้ยยิงดีกว่าที่คิดเนี่ยดูในคลิปจะมีอย่างเดียวคือมอเตอร์ค่อนข้างแบบเอื่อยเฉยนะฮะดูレスปอนฟังความเอื่อยรู้สึกเกลองยิงกับต่อเนื่องได้แค่เนี้ยレスปอนมันค่อนข้างห่วยแตกไปนิดนึงนะครับแต่คิดว่าตัวนี้เอาไปเปลี่ยนมอเตอร์ก็โอเคหรือถ้าใครไม่ซีเรียสไม่ได้อยากยิงไวขนาดนั้นผมว่ามันก็ใช้ได้นะคิดว่าคุ้มราคาสำหรับมือใหม่งามอ่ะลองมอเตอร์ดูเอ้ยเหล็กนะเว้ยฮะตรงนี้เหล็กด้านบนบอดี้เหล็กหมดนะครับส่วนรางเป็นรางโลหะธรรมดานะครับไม่ใช่เหล็กแท้ๆนะแล้วก็อีกจุดนึงนะครับในความสับสนของคนเล่น M4 แล้วมาเล่น AK นะครับคือตัวนี้ตัวเซฟเว้ยเซฟใช่ป่ะถ้า M4 คือเซฟเซมิออโต้ใช่ป่ะแต่นี้มันเป็นเซฟออโต้แล้วก็เซมิวันนี้ลั่นในสนามไปแล้วก็คือปรับเซฟปุ๊บยิงเลยเซมินั่นแหละนะฮะแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับใส่ด้านบนถอดง่ายเอาจริงๆแบต AK เนี่ยผมชอบนะเพราะว่ามันมีพื้นที่เนี่ยดูดิพื้นที่พื้นที่มันเยอะเห็นปะพื้นที่ใส่เข้าไปได้ทั้งอันเลยอะ M4 มันค่อนข้างต้องยัดอะนี่แบบว่าสบายๆเหลือเฟือนะครับเนี่ยปิดจบในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็จริงแล้วคลิปนี้ยังไม่จบเดี๋ยวจะมีต่ออีกเป็นอีกเกมนึงเป็นเกมพิเศษเลยซึ่งจะเจอกันในพาร์ทหน้านะครับส่วนคลิปนี้ขอทิ้งท้ายด้วยกลุ่มกระสุนเดิมๆของปืนกระบอกนี้เลยละกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ
ไม่ได้